สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube channel อาจารย์เสก5.0นะครับท่านที่สนใจการประชุมเชิงสัมมนานออนไลน์ของผมนะครับซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายนะครับนะท่านก็รับฟังรายละเอียดนะเราสนาทีนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้สนใจนะครับสามารถกดข้ามไปในนาทีที่2ของคลิปนี้ได้เลยนะครับจะเป็นเนื้อหารายละเอียดของคลิปนี้นะครับ o o n ไซ e ์ f o ฟม e นนี่ฟอร์พีนะครับสรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับถามว่าสาระสำคัญนี้สำคัญอย่างไรก็ต้องบอกว่าสำคัญจริงๆเพราะท่านจะหายงงนะหายสงสัยถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับว่ามันมีรากปัญหามาจากอะไรนะครับเนื้อหาสาระสำคัญนะหัวข้อของการพูดคุยนี้คือว่าความสำคัญของเงินการสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันนะครับเงินกับหนี้สิน เงินกับอำนาจเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจจุลภาคเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความชั่วร้ายหรือไม่เงินจากระบบธนาคารกลางปัญหาเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษเงินสกุคลคริปโตเงินดิจิตอลนะครับ CBDC นะครับ ท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามผ่านในรายไอดีผมนะครับเศ9อาจจะมีการจัดการประชุมนะครับออนไลน์ในคืนเสาร์ที่19มีนาคม 65, เวลา18.30ถึง21.30น,นนะครับต้องบอกว่าการประชุมนี้นะสำคัญท่านที่พลาดนะการประชุมสำานาลน์ของผม2ตอนที่แล้วนะท่านก็จะสามารถติดตามได้นะจากตอนนี้นะครับส่วนการประชุมเชิงสำเนาลายตอนที่3ซึ่งเป็นตอนต่อจาก2ตอนที่แล้ว ก็คือนับจากการเกิด g r ร a t Reset นตลาด Crash นะครับซึ่งผมคาดการนะว่าอาจจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงประมาณนะครับไตรมาส2หรือไตรมาส3ของปีนี้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นก่อนผมถึงจะจัดทำนะในตอนที่3นะครับก็ติดตามกันครับเราก็จะมาวิเคราะห์นะครับทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับของมหาอำนาจนะครับกันต่อนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมมองเนี่ยไม่ใช่ ในเรื่องของระยะสั้นนะครับจะมองที่ระยะกลางและระยะยาวนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าในกรณีของวิกฤตยูเครนนะครับที่ลุกลามเป็นสงครามนะระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนะอาวุธยุทโธปรกรณ์แล้วก็งบประมาณนะจากทางด้านประเทศนะในตะวันตกแล้วก็สหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าหลายท่านก็คาดหวัง นะให้เจราจาสนิภาพแล้วก็จบลงนะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่คาดหวังนะคยกว่าอยากให้สงครามมันจบลงโดยเร็วนะเพราะว่าประชาชนชาวยูเครเนเดือดร้อนที่สุดนะครับก็จะได้กลับมาอยู่ประเทศของตนเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดนะครับก็ต้องบอกว่าขออภัยนะที่อาจจะขัดใจหลายท่านนะครับที่อยากให้สงครามเนี่ยจบเร็วนะครับแต่ก็จากจะมองนะ ตามความเป็นจริงมากกว่านะครับว่าความยืดเยื้อของสงครามเนี่ยเป็นไปได้นะครับนะสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับแล้วก็ศึกใหญนะ่ก็อาจจะตามมาได้ในอนาคตนะครับในระยะกลางหรือระยะยาวนะครับคือหลายคนเนี่ยปรารถนาให้สงครามจบเร็วก็ดีนะเขาเรียกว่าเห็นความเดือดร้อนของผู้คนเราคงไม่ได้สนุกนะกับสงครามแต่ด้วยความที่ถ้าเรามองเจาะลงไปนะถึง ต้นเหตุสาเหตุนันะนะก็คือความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างกันนะระหว่างทางรัสเซียและทางสหรัฐและเนโต้นั่นเองนะซึ่งทางรัสเซียได้ยื่นนะครับนะข้อเสนอเนี่ยเรื่องของยูเครนเป็นกลางแล้วก็ยูเครนไม่ควรเป็นสมาชิกของเนโต้แล้วก็สหรละเนโต้ก็ไม่ควรจะขยายองค์การเนโต้มันทางตัวันออกนะถ้ามีการทําสนที่สัญญานะตกลงกันได้ตั้งแต่ปลายปี64ที่แล้ว ซึ่งก็คงไม่มีสงครามนะครับแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะบัปบดีปูตินของรัสเซียตัดสินใจนะที่จะปฏิบัติการนะทางการทหารนะปฏิบัติการพิเศษทางการทาหารก็คือการบุกยึดเข้ายูเครนนะเพื่อปลดอาวุธกองทัพนะครับยูเครนนั่นเองนะวันนั้นเมื่อมันมาถึงตรงจุดเนี้ยเราต้องคิดถึงต้นทุนของการตัดสินใจนั้นนะครับต้นทุนของการทำสงคราม นะแล้วก็ต้นทุนที่เสียหายจากการถูกคว่ำบาตรนะทางเศรษฐกิจการเงินจากทางสหรัฐแล้วก็ทางด้านยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้จบง่ายๆนะในแง่ของความบาัดหมางคือการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจการเงินก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องของลึกๆของความเป็นปฏิปักษนะ์ระหว่างทางรัสเซียกับทางด้านสหรัฐและเนโตเนี่ย มันไม่ใช่ว่าจบแค่สงครามนะในยูเครนแล้วจบเลยนะคือหลายคนอาจจะคิดว่าอยากจะจบเร็วก็ดีฮะแล้วชาวยูเครนก็จะได้นะกับสู่มาตุภูมิแต่ถ้าเรามองเห็นปัญหาลึก,ลกๆจริงๆเนี่ยทำไมรัสเซียตัดสินใจนะบุกยูเครนเนี่ยมันก็ามาจากความบาดหมางความเป็นปฏิปักษ์นะระหว่างทางรัสเซีย กับทางด้านสหรัฐและเนโต้ซึ่งแน่น,นอนครับก็คือประเทศสมาชิกเนโต้ก็คือส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปะนะก็คือพื้นที่สีฟ้าเนี่ยวันความที่ไม่ลงรอยนี่แหละนะความบาดหมางนี่แหละมันจะเป็นตัวเชื้อที่เพาะบ่มต่อไปนะแล้วก็รวมถึงว่าสิ่งที่บรลซีบูตินเนี่ยได้ตัดสินใจนะลงมาตรงนี้มันมีผลนะต่อมาตามมานในอนาคต แน่นอนครับทางรัสเซียเสียหายก็คงไม่ได้รู้สึกนะเป็นมิตรกับทางด้านสหรัฐแล้วก็ทางด้านยุโรปเท่าไหร่นะจะเห็นว่าทางรัสเซียนะก็มีการลาออกจากสภายุโรปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองถึงบอกว่านะ่าต้องขออภัยนะครับที่ขัดใจหลายท่านนะครับที่อยากให้สงครามจบเร็วแต่สำหรับผมมองเห็นศึกอาจจะยืดเยื้อได้และศึกใหญ่นะอาจจะตามมาในอนาคตนะครับ ราะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือทุกท่านเนี่ยระมัดระวัง,วงเตรียมตัวในความไม่ประมาทนะครับนะท่านก็เห็นมาแล้วนะว่าสิ่งที่ผมคาดการ์เนี่ยนะมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามองโลกตามความเป็นจริงนั่นเองนะครับไม่ได้มองโลกว่าให้มันอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นนะก็อยากให้สงครามจบโดยเร็วนะแต่ความบาดหมางความเป็นปฏิปักษ์เนี่ยมันไม่ได้จบง่ายๆนะครับฟังพิณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ